ครับสวัสดีครับผมแจ่มมารมดีนะครับวันนี้ก็มาแนะนำคลิปสั้นๆนะครับที่จริงแล้วมันก็แคปหน้าจอเอาได้นะครับตั้งแต่ว่าผมขี้เกียจครับอันไหนมือถือถ่ายนี่แหละครับง่ายดีก็อยากจะลบเพื่อนที่มันไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับทำยังไงนะครับทีนี้สำหรับ Google Chrome นะครับก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้คุณมาตรงนี้นี่ตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้ไว้นี่ครับนี่ครับนี่นะเราต้องติดตั้งส่วนขยายก่อนนะครับก็คือคลิกลงไปเลย1ครั้งสำหรับ Google Chrome นะครับนี่ครับมาตรงเครื่องมือแถบเครื่องมือเพิ่มเติมนี่ครับแถบเครื่องมือเพิ่มเติมตามมาเลยครับมาที่ส่วนขยายตรงนี้ครับคลิกลงไปเลย1ครั้งมาแล้วครับส่วนขยายมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เรามาตรงส่วนขยายมามุมซ้ายมือสุดครับที่มีคำว่าส่วนขยายนี่ครับส่วนขยายคลิกลงไป1ครั้งเลยครับมาด้านล่างสุดเลยครับตามมาด้านล่างสุดนี่ครับเปิด Chrome Web Store ครับเปิดมาแล้วไอ้ส่วนขยายเปิดมาแล้วครับเดี๋ยวนะนี่ Chrome มาแล้วครับตอนนี้ Chrome Web Store นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างไปบ้างหน้าต่างนี้ติดไปก่อนไม่ได้ใช้ละครับนี่ครับไอ้ตรงเนี่ยครับตรงนี้จะเป็น Chrome Web Store นะครับเราก็ค้นหาปลั๊กอินสักตัวนะครับปลั๊กอินตัวนี้ชื่อเดี๋ยวนะผมพิมพ์ไว้ละเดี๋ยวนะนี่ครับเราพิมพ์คำนี้ใส่ลงไปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับพิมพ์คำว่า Multiple Tool for Facebook นะครับพิมพ์คำนี้ลงในช่องนี้เสร็จปุ๊บนะครับลงในช่องค้นหาเนี่ยคือผมจำภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเนาะเนี่ยครับพิมพ์คำนี้ลงไปในช่องค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enter พอกด Enter เปี้ยงนะครับมันก็จะมาหน้านี้เลยครับพอมาหน้านี้ปุ๊บตอนนี้ของคนจะไม่เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆแล้วถ้าเรามาหน้านี้เราจะต้องพิมพ์คลิกคำว่าเพิ่มลงใน Chrome นะครับแต่ของผมมันมีอยู่แล้วมันก็เลยคลิกไม่ได้ของผมไม่อยู่แล้วคลิกครับคลิกเพิ่มลงใน Chrome เพื่อติดตั้งปลั๊กอินเข้าไปเท่านั้นนะครับส่วนมันขึ้นให้กดอะไรแถวๆมันจะมีคำให้กดมากมายแถวๆนี้ท่านก็กด yes okay ไปนะครับพอสักพักนึงเมื่อกระทั่งมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นไอ้ลูกกุญแจตรงนี้ครับลูกกุญแจตรงนี้ไหนนี่ครับนี่เป็นลูกกุญแจขึ้นมาแบบนี้ครับผมนะครับนั่นแสดงว่าปลั๊กอินถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นกุญแจมาอย่างนี้ท่านกดเข้าไปเลย1ครั้งกดที่ลูกกุญแจขึ้นไปพอกดที่ลูกกุญแจเข้าไปปุ๊บมันจะมาหน้านี้เลยครับไม่ต้องไปสนใจมันครับไอ้พวกนี้มันบอกว่าเราอยากใช้ฟังก์ชันเต็มๆให้เสียเงินเราก็ใช้ตัวฟรีครับปิดไปเลยครับปิดอึ๊บน่ะปิดไปแล้วเราจะมาหาฟรีทูลครับตัวนี้ตัวฟรีครับฟรีทูลตัวนี้แหละครับในการลบเพื่อนครับกดที่ลูกศรลงไปตรงนี้ครับตึงนี่ครับเราจะเห็นอะไรเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนะอันนี้ลบเพื่อนแบบทีละคนครับเลือกเอาครับแต่ตอนนี้ที่ผมจะแนะนำตอนนี้ก็คือลบเพื่อนที่มันเคลื่อนไหวเลยครับแฝงตัวเข้ามานี่ครับ who is อะไรนี่แหละครับไอ้ตัวนี้ก็คือเพื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวนะครับไอ้ตัวบนนี่คือเพื่อนที่ยังใช้ Facebook อยู่เพราะฉะนั้นเราจะหาเพื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวให้กดตัวนี้ครับกดตัวนี้ who is อะไรนี่นะครับอ่านไม่ออกกดไป1ครั้งมันก็จะทำการค้นหาเพื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวแต่ผมมันลบไปหมดแล้วอะครับอ่ะมีมา1 คน 1 คนบางคนอาจจะมีเป็น100หรือ200คนนะที่ไม่เคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวเลขบอกแต่ผมลบไปแล้วก็เหลือ1คนก็โอเคดูหน่อย1คนอันนี้มันจะเป็นรหัสไอเป็นรหัสนะครับคุณสมัครตอนไหนท่านเองนะครับก็แสดงว่ามันเหลืออยู่1คนคุณก็มาทางด้านนี้มันจะมีถังขยะครับมีถังขยะให้ลบนะครับกดลบไปเลยถ้าลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกดลบไปเลยครับกดตรงถังขยะคุณก็ถามคนนี้ถามว่าคุณแน่ไหนคุณมั่นใจไหมที่จะลบโอ้ไอคนนี้ออกจากลบเลิกครบอะไรประมาณนี้ครับเราก็กดเยดไปครับเยดนะครับลบแม่งไปเลยประมาณนี้ครับโอ้โอเคตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมาไอคนที่ผมจะลบมันหายไปแล้วคือไอพวกที่ไม่เคลื่อนไหวไม่มีนะครับตอนนี้
ครับส่วนตรงนี้ให้เลือกนะครับว่ามันจะให้โชว์ทีละ10คน20คนหรือให้โชว์ทีละ100คนอันนี้ก็เลือกได้นะครับแต่ถ้าคนของท่านมีเพื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวเยอะๆมันก็จะมีหน้าเพจนะครับอาจจะขึ้นมา10หน้าอย่างเงี้ยท่านอยากจะลบหน้าที่10ก่อนท่านก็ลบไปเลือกไปนะครับพิมพ์ลงไปก็ได้ครับนะครับหมดเนี่ยฮะแต่ของผมมันไม่มีอะครับเพราะลบไปแล้วนี่คือการลบเพื่อนที่มันไม่เคลื่อนไหวครับนะครับนี่ท่านอยากจะรู้ว่าใครที่ยังเล่นอยู่มันจะโชว์พลึบเลยครับโอ้โหนี่ฮะโชว์มาสารพัดเลยครับนะฮะเนี่ยๆๆเยอะแยะไปหมดเพื่อนของท่านนี่อันนี้หน้านี้โชว์ทีละ10คนนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้โชว์ทีละ100คนก็ไปตรงนี้เลยครับนี่ครับโชว์ทีละ50คนเนี่ยอ่ะ50แต่มันก็จะโหลดช้าแล้วครับคอมเร็วๆก็ไม่เป็นไรเน็ตเร็วๆก็ไม่เป็นไรนี่มันก็จะโชว์ทีละ50คนตามที่เราสั่งนะครับแต่ตอนนี้อ่ะโอเคครับตามนี้แต่ตอนนี้อ่ะคลิกตรงนี้ดูก่อนคลิกตรงมุมคลิกตรงมุมครับท่านอยากจะลบเพื่อนทิ้งบ้างท่านไปที่เฟนรีมูฟรีมูฟเวอร์รีมูฟเอ้าอ่านไม่ออกครับเฟนรีมูฟนี่แหละครับเนี่ยครับผมมันก็จะโชว์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับเต็มไปหมดอันนี้แหละครับเนี่ยนะท่านมันมีอยู่กี่สิบหน้าสมเนี่ยอย่างเงี้ยท่านจะลบหน้าท้ายๆก่อนท่านจะลบหน้าท้ายๆก่อนท่านก็พิมพ์ไปครับตอนนี้เอาให้โชว์ทีละ100คนเนี่ยครับปึ้งมันก็จะโชว์มา100คนท่านก็เลือกลบครับติ๊กมันจะมีลูกศรให้ติ๊กครับท่านจะลบใครทิ้งเนี่ยครับท่านจะเลือกคบกับใครนะครับท่านก็ติ๊กไปแค่นี้ครับเนี่ยประมาณนี้ก็คือเอาไว้พวกที่มันเป็นอวตารมาสิงอยู่แล้วก็ไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่คุยเมื่อท่านเนี่ยมันจะมีคำว่า next ก็คือหน้าต่อไปเนี่ยครับหน้าที่2เห็นไหมหน้าที่2ก็จะเกิดทันที next หน้าที่3ก็จะเปลี่ยนทันทีnext หน้าที่4ครับประมาณนี้แหละครับนี่เมื่อท่านเลือกเพื่อนที่จะลบได้แล้วนะครับท่านติ๊กลูกศรลงไปเนี่ยครับผมปังสมมตินะฮะผมสมมติให้ดู1คนเราไปกดตรงบ้ายบายเนี่ยก็คือลาก่อนนะครับมันก็จะลบเพื่อนคนนั้นทิ้งไปให้เราเลยครับเราก็จะได้มีพื้นที่สลับรับเพื่อนใหม่ในกรณีที่เพื่อนเต็มนะครับเราก็เลือกดูเอาครับเพื่อนที่มันเริ่มไม่ได้คบไม่ได้คุยไม่ได้พูดจาอะไรกับเราเลยเนี่ยก็ลบมันทิ้งไปมั่งนะครับบางทีเข้ามาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกันเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเพื่อนใหม่มาถามว่ามันสำคัญไหมเพื่อนที่ไม่ได้ทักไม่ได้ทายไม่ไลค์ไม่พูดไม่คุยถ้าเราทำธุรกิจสำคัญครับลบออกซะบ้างแล้วจะได้มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะครับเท่านี้เองและการลบเพื่อนมีประโยชน์แบบนี้ครับอ่ะสั้นๆนะครับไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วจะชัดหรือเปล่าแต่วิธีนี้สะดวกที่สุดแล้วครับสวัสดีครับ